สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนกพิราบให้ฟังครับนกพิราบนี่ก็เป็นนกที่เราคุ้นเคยกันดีเราเห็นนกพิราบตามที่ต่างๆบ่อยๆเช่นในวัดในตลาดในอาคารตึกแถวหรือแม้กระทั่งในบ้านปัญหาที่พบก็คือมีมูลนกเปื้อนวัดบางแห่งก็ต้องติดตะข่ายกันนกบินเข้าไปทำรังนกพิราบมักจะนำโรคหลายชนิดมาสู่คนได้สมัยก่อนก็มีการนำนกพิราบมาใช้ในการสื่อสารเพราะนกพิราบสามารถบินได้ด้วยความเร็วกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินไปไกลถึง 2,000 กิโลเมตรนกจะบินในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงการดูเพศของนกพิราบว่านกพิราบตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆของนกพิราบต่อไปมาดูนกพิราบตัวผู้ก่อนครับตัวผู้หัวจะใหญ่และกว้างหัวหรือโหนกจะโค้งลงปากสั้นและหนางุ้มลงเล็กน้อยจมูกใหญ่และหนารูปร่างบึกบึนแผงขนที่คอจะใหญ่มาดูตัวเมียบ้างครับตัวเมียลำตัวจะเล็กเพรียวบางกว่าตัวผู้ปากยาวและเรียวกว่าเล็กน้อยจมูกเล็กและเรียวปกติตัวผู้จะมีสีสันมากกว่าตัวเมียตัวเมียก็มักจะมีสีซีดๆเช่นมีสีขาวหรือสีน้ำตาลหลักสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนกตัวผู้จะหมุนตัวเมื่อเจอตัวเมียเหมือนการเกี้ยวพาราสีลักษณะการหมุนตัวแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อนกพิราบยังไม่ได้จับคู่กันถาวรเรียกว่าอยู่ในระยะแสวงหาคู่ถ้าตกลงเป็นคู่กันแล้วตามที่สังเกตดูก็จะไม่มีการหมุนตัวแต่ก็จะอยู่เป็นคู่จับคู่เฉพาะคู่ของตัวเองเท่านั้นถ้ามีตัวผู้อื่นมาใกล้ตัวเมียก็จะบินหนีหรือตัวผู้ที่เป็นคู่กันมาก็จะไล่ตัวผู้ที่เข้ามาใหม่ตัวนี้เป็นนกตัวเมียครับดูไกลๆก็พอจะทราบเพราะหัวจะแหลมตัวนี้เป็นนกตัวผู้ครับเพราะโหนกจะกลมกว่าปากสั้นและงุ้มลงเล็กน้อยคราวหน้าผมจะพูดถึงพฤติกรรมก่อนการผสมพันธุ์ว่าเป็นอย่างไรเมื่อผมเห็นพฤติกรรมนี้ก็เข้าใจได้ว่าการผสมพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าบางครั้งก็ถ่ายภาพไม่ทันแต่ก็ได้ถ่ายมาหลายภาพ
ก็บไว้เยอะเหมือนกันคลิปหน้าผมก็จะมาเล่าให้ฟังตอนต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ